ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2025เตรียมย้ายฟรีจนธานทาเมินขยายสัญญากับเลเวอร์คูเซ่นนักข่าวดังคอนเฟิร์มจนธานทาเล็งชิงเลเวอร์คูเซ่นแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยมีบาเยเมเนกและอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่จากสเปนเป็นตัวเต็งจะได้ลายเซ็นของนักเตะจนธานทาเซ็นเตอร์แบ็กจอมแกร่งของห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นสโมสรดังจากสกุนเดสลีกาเยอรมันจะไม่ต่อสัญญาค้าแข่งในถิ่นไบอารีนาที่กำลังจะหมดลงหลังจากจบฤดูกาลนี้ตามการรายงานข่าวจากฟอร์เรนเพรสเทนเบอร์ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลเมืองเบียร์และนั่นหมายความว่าประกันหลังทีมชาติเยอรมันในวัย28ปีเตรียมย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2025โดยมีบาเยอร์มิวนิกและบาร์เซโลนาเป็น2ทางเลือกหลักซึ่งถือว่ามีแนวโน้มสูงที่เจ้าตัวจะเลือกซบทีมไหนทีมหนึ่งนอกจากนี้เพรสเทนเบิร์กซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวจากสื่อดังอย่างสกายเสริมว่าและอัลมาดริดมีความสนใจจะสัญญากับทาเช่นกันรวมถึงหลายสโมสรในอิตาลีหาที่เช่นงูใหญ่อินเตอร์มิลานทางนี้จอร์แดนทาซึ่งย้ายมาจากฮัมบูร์กในช่วงซัมเมอร์ปี2015ลงเล่นกับเลเวอร์คูเซ่นไปทั้งสิ้น370นัดพร้อมกับทำไป15ประตูนะครับแฟนหงยิ้มโอมามามูชพร้อมโยกซบลิเวอร์พูลสื่อดังปูดโอมามามูชดาวยิงเนื้อหอมของแฟรงก์เฟิร์ตตัดสินใจเลือกลิเวอร์พูลเรียบร้อยแต่หงแดงอาจต้องยอมจ่ายกว่า 2,000 ล้านบาทหากต้องการปิดดิวแข้งรายนี้แหละครับโอมามามูชกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตสโมสรในสกุนเดสลีกาเยอรมันมีความประสงค์จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลตามการรายงานจากบิลสุชั้นนำของเมืองเบียร์มามูชถือเป็นแข้งที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งณปัจจุบันหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นกับแฟรงก์เฟิร์ตไปแล้วรวมทุกรายการ16นัดทำไป14ประตูกับอีก10แอสซิสต์ลิเวอร์พูลรวมถึงบาเยอร์มิวนิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างมีข่าวอยากได้ตัวมามูชไปเสริมแนวรุกและล่าสุดบิลก็ระบุว่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์ในวัย25ปีได้ตัดสินใจเลือกลิเวอร์พูลเป็นต้นสังกัดใหม่ของเขาในอนาคตขณะที่การเจรจาระหว่างทั้ง2สโมสรก็เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยนะครับโดยคาดว่าเงินจำนวน 50-60 ล้านยูโรหรือประมาณ 1,850-2,220 ล้านบาทนั้นคงจะเพียงพอทำให้ไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตยอมปล่อยมามูชออกจากทีมแต่การซื้อขายน่าจะเกิดขึ้นหลังจากจบฤดูกาลนี้เนื่องจากอินซีแดงดำอยากให้นักเตะอยู่ช่วยทีมจนกระทั่งจบฤดูกาลทางนี้ปัจจุบันมามูชยังคงสัญญากับแฟรงก์เฟิร์ตจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027นะครับเนื้อหอมบาร์ซ่าและมาดริดสนใจคว้าตัวมูริโร่เสริมเกมรับไอ้ต่างดาวบาร์เซโลนาและราชันขาวเรอัลมาดริด2ทีมดังจากศึกลาลิก้าสเปนสนใจคว้าตัวมูริโร่กองหลังของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเสริมเกมรับให้กับพวกเขาสปอร์ตสื่อดังกระทิงดุรายงานข่าวว่าบาร์ซ่าและมาดริดให้ความสนใจในตัวมูริโร่ประกันหลังของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในวัย22ปีรายนี้ซึ่งถือเป็นกองหลังที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปซึ่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นทางเชลซีและยูเวนตุสก็ต่างแสดงความสนใจคว้าตัวนักเตะรายนี้มาเสริมทัพเช่นกันเอวานเจลอสมาลินาคิสเจ้าของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่ปิดโอกาสในการขายประกันหลังรายนี้โดยพวกเขาจะขายนักเตะรายนี้ออกไปก็ต่อเมื่อได้ราคาแพงสุดๆนะครับทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าบาร์เซโลนาสนใจในตัวมูริโร่ตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นนักเตะเยาวชนของโครินเทียนส์และในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเรอัลมาดริดต้องการที่จะเสริมผู้เล่นในตำแหน่งแนวรับอย่างเร่งด่วนภายหลังจากที่เอเดมิริเตาได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าข้างขวาฉีกทำให้ต้องพักยาวทั้งฤดูกาลนี้แหละครับแฟนสเปอร์มีสะดุ้งเปโดรปอโลปลื้มเรอัลมาดริดอยากได้ตัวเปโดรปอโรแบ็คขวาของสเปอร์เป็นปลื้มมีข่าวเกี่ยวโยงกับเรอัลมาดริดแต่ยืนยันตอนนี้ตนโฟกัสที่ต้นสังกัดรวมถึงการเล่นให้กับทีมชาติสเปนเท่านั้นเปโดรปอโรแบ็คขวาคนสำคัญของกระทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ออกอาการปราบปลื้มใจที่ผลงานอันยอดเยี่ยมของตัวเองกำลังเป็นที่จับตามองของเรอัลมาดริดยอดสโมสรจากสรุปหนังลาลิก้าสเปนแต่ทีมชาติสเปนในวัย25ปี
ถือเป็นหนึ่งในแข้งที่มีข่าวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดเนื่องจากราชันชุดขาวกำลังมองหากำลังเสริมในตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากที่ดานี่กาปาคาวแบ็คขวาตัวหลักของพวกเขาจำเป็นต้องพักแข้งยาวเพราะปัญหาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่หัวเข่าขณะที่ลูคัสบาสเกตก็เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานเช่นเดียวกันล่าสุดปอโร่ได้ให้สัมภาษณ์กับเอลเดสมาเกสื่อแดนกระทิงดุเกี่ยวกับความสนใจจากสโมสรแชมป์ยุโรป15สมัยว่าเพื่อนๆของผมได้ส่งข่าวลือพวกนี้มาให้ผมดูเรียบร้อยซึ่งมันถือเป็นคำชื่นชมนะแต่ตอนนี้ผมมีสมาธิอยู่กับสเปอร์และทีมชาติสเปนมันคงเป็นผลพวงมาจากการทำผลงานได้ดีเลยมีหนึ่งสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกสนใจผมดาวเตะท็อตแนมฮอตสเปอร์กล่าวนะครับโดยเจ้าตัวมีชื่อเป็นในขุนพลทีมชาติสเปนชุดเตรียมทำศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้ด้วยนะครับทางนี้ปอโร่ซึ่งย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเบื้องต้นสัญญาแบบยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมปี2023ก่อนย้ายขาดในช่วงซัมเมอร์ปีดังกล่าวลงเล่นให้กับเกเรทองไปแล้วรวมทุกรายการ67นัดและทำไป8ประตูนะครับอยู่ต่อหรือไปมาดริดเอเจนต์ส่วนตัวเดวิสเผยแล้วอันฟองโซเดวิสแบ็กซ้ายของบาเยิร์นมิวนิกตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดมาตลอดล่าสุดเอเจนต์ส่วนตัวออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะครับอันฟองโซเดวิสแบ็กซ้ายความเร็วสูงของบาเยิร์นมิวนิกยังเหลือสัญญากับต้นสังกัดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025และมีข่าวลือออกมาตลอดว่าและอัลมาดริดให้ความสนใจจะคว้าตัวไปร่วมทัพแบบฟรีเอเจนต์ซึ่งหากเดวิสยังไม่สามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับเสือใต้ก่อนสิ้นปีนี้ได้จะทำให้นักเตะเจรจากับทีมอื่นได้ทันทีและเรื่องนี้เองทางเนดาฮูเซ่ในหน้าส่วนตัวออกมาเผยถึงความคืบหน้าอนาคตของเดวิสแล้วนะครับเดวิสยอมรับเงื่อนไขจากเรอัลมาดริดแล้วเป็นเรื่องไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องโกหกเป็นข้อมูลที่มีความเข้าใจผิดแม้ว่าเป็นเรื่องจริงที่อันฟองโซมีทางเลือกมากมายสำหรับเขาแต่เรายังไม่ได้ตกลงใดๆกับทีมอื่นทั้งนั้นบาเยิร์นมิวนิกยังคงมีความเป็นไปได้สำหรับอนาคตของเขาข่าวใดๆที่ออกมานอกเหนือจากนี้ไม่เป็นเรื่องจริงฮูเซ่กล่าวล่ะครับเสริมแนวรุก2ทีมดังพรีเมียร์ลีกสนคว้าลีรอยซาเน่เสริมทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไอ้ปุญญาอาร์เซนอล2ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะต้องต่อสู้แย่งชิงลายเซ็นของลีรอยซาเน่ปีกทีมชาติเยอรมันของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกสำหรับสัญญาของลีรอยซาเน่กับทางเสือใต้กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2025และเนื่องจากดาวเตะรายนี้ต้องเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงกับนักเตะหลายรายทั้งไมเคิลโอริเซ่เชสกรานาบีและคิงส์เลย์โกมันจึงทำให้เขาตัดสินใจย้ายทีมล่าสุดบิลสุยักษ์ใหญ่ในเยอรมันรายงานข่าวว่าไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลให้ความสนใจในตัวรีรอยซาเน่เนื่องจากทีมดังจากลอนดอนต้องการผู้เล่นในตำแหน่งปีกเข้ามาเสริมทัพขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมก็กำลังมองหาผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเสริมทัพเช่นเดียวกันทั้งนี้รีรอยซาเน่ที่ใกล้จะสัญญากับบาเยิร์นมิวนิกในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาใกล้จะย้ายกลับมาคักแจ้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งโดยทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลต่างก็ต้องการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ของสัญญาของเขารับน้อยกว่าลิเวอร์พูลเปิดสัญญาเรอัลมาดริดมอบให้เทรนต์สื่อสเปนเปิดข้อมูลที่เรอัลมาดริดจะยื่นให้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนหลังมั่นใจไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลแน่นอนการ์เดน่าแซสของสเปนรายงานข่าวว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาคนเก่งของหงแดงลิเวอร์พูลยังไม่ต่อสัญญาค้าแข่งในติดแอนฟิลด์ที่จะหมดลงหลังจากจบฤดูกาลนี้ทำให้สามารถย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนก็ได้ในรูปแบบของฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยอเล็กซานเดอร์อาร์โนในวัย26ปีมีสิทธิ์เจรจากับทีมนอกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทันทีตั้งแต่เปิดตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้และที่ผ่านมาสโมสรที่มีข่าวกับเขามากที่สุดก็คือราชันชุดขาวเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนที่มีจูดเบลลิงแฮมเพื่อนสนิทร่วมทีมชาติอังกฤษเล่นอยู่ด้วยโดยสื่อแดนกระทิงดุรายงานข่าวว่าเรอัลมาดริดจะเสนอสัญญา4ปีให้กับอเล็กซานเดอร์พิจารณาพร้อมกับมอบค่าเหนื่อยระดับที่สูงกว่าเป็นรองแค่วินิซิอุสจูเนียร์กับเบลลิงแฮม2สตาร์ของทีมเท่านั้นโดยตัวเลขค่าเหนื่อยที่ราชันชุดขาวจะประเคนให้กับอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นอยู่ที่ 8.3 ล้านปอนด์หรือประมาณ366ล้านบาทต่อฤดูกาลซึ่งหากเป็นจริงก็จะน้อยกว่าที่รับอยู่กับลิเวอร์พูล
ในเวลานี้ที่จำนวน 9.36 ล้านปอนด์หรือประมาณ412ล้านบาทต่อฤดูกาลนะครับขณะเดียวกันสุสเปนยังเผยว่าลิเวอร์พูลพร้อมจะดึงออเรเลียนชูอาเมนีกองกลางของเรอัลมาดริดมาเสริมทัพหลังมีแววว่าราชายุทธขาวจะขายแข้งทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อหาเงินเข้าคลังสโมสรล่ะครับกระจ่างโรมาโน่เคลียร์ข่าวเชลซีสนดึงเคลเลเฮอร์ร่วมทัพฟาบริซิโอโรมาโน่เหยียบข่าวลูกหนังคนดังเคลียร์แบบชัดๆจริงหรือไม่ที่เชลซีกำลังออกล่าตัวควีนเคลเลเฮอร์จอมเหนือบของลิเวอร์พูลถึงแม้ในทีมมีโกอยู่เพียบแล้วก็ตามฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้ยืนยันว่าเชลซียักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ได้กำลังพยายามจะสัญญากับควีนเคลเลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือ2ฝีมือดีของลิเวอร์พูลแต่อย่างใดโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวหรือว่าเชลซีอยากได้ตัวเคลเลเฮอร์มาร่วมทัพซึ่งแม้ในทีมตอนนี้มีผู้รักษาประตูอยู่เพียบแล้วก็ตามโดยนับรวมทั้งที่อยู่กับทีมในชุดปัจจุบันและปล่อยให้สโมสรอื่นยืมตัวไปใช้งานอย่างไรก็ตามล่าสุดโรมาโน่ระบุผ่าน X ว่าตอนนี้สิงห์บลูไม่ได้มีความพยายามในการพยายามสัญญากับนายด่านทีมชาติไอร์แลนด์ในวัย25ปีมาจากหงส์แดงและไม่ได้มีการเจรจากับผู้รักษาประตูรายใดทั้งนั้นสำหรับฤดูกาลนี้เคลเลเฮอร์ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลหลังก้าวขึ้นมาทดแทนอลิสันเบเกอร์อันดวานมือหนึ่งของทีมที่เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานได้แบบไร้ที่ติโดยลงสนามไปแล้วรวมทุกรายการ8นัดเสียแค่5ประตูและเก็บไปถึง4คลีนชีทนะครับหากคอบอลชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะกันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอลเช่นเดิม